29เมษายนก็อีกไม่กี่วันข้างหน้าแล้วเยอะเลยค่ะนะค่ะเขาก็บอกว่าโอ้มีคนคือสื่อมวลชนเนี่ยมีที่ลงทะเบียนไว้ว่าจะไปทำข่าวเนี่ยประมาณ 7,000 คนตอนนี้เขาก็ต้องสร้างเต็นท์สร้างเป็นศูนย์รวมของนักข่าวไว้อย่างดีเลยเพรสเซนเตอร์เนี่ยนะใช่ค่ะเขาบอกว่าสื่อมวลชนจากนานาประเทศนะคะบุกลอนดอนแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะเตรียมพร้อมรายงานข่าวพิธีเสกสมรสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของโลกโดยที่สถานีข่าวโทรทัศน์จากทั่วทุกมุมโลกก็พยายามที่จะรายงานแล้วก็เก็บภาพสถานที่ต่างๆที่จะเป็นพื้นที่ประกอบพิธีโดยเฉพาะที่มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ค่ะทางด้านเจ้าหน้าที่อังกฤษได้จัดพื้นที่เฉพาะเอาไว้สำหรับสื่อมวลชนบริเวณจุดตรงข้ามกับประตูทางเข้าโบสถ์เวสต์มินสเตอร์นะคะก็จะสร้างสแตนเอาไว้เลยสำหรับสื่อมวลชนขนาดใหญ่จะได้เก็บภาพทุกอย่างรวมไปถึงแขกผู้มีเกียรติที่จะเข้าร่วมงานถึง 1,900 คนในขณะที่กำลังเดินเข้าสู่พิธีด้วยนะคะเมื่อวานนี้เขาบอกว่าบางสถานีเริ่มมีการรายงานสดกันบ้างแล้วขณะเดียวกันค่ะที่สวนสาธารณะกรีนพาร์คที่อยู่ใกล้ๆกับราชวังบักกิ้งแฮมเขาก็จัดตั้งเป็นหมู่บ้านสื่อมวลชนขึ้นมาเลยใช้พื้นที่ถึง 22,000 ตารางเมตรนะคะจะเป็นศูนย์กลางของสื่อมวลชนในการรายงานข่าวในครั้งนี้ส่วนทางด้านผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการของสถานีโทรทัศน์ NBC ของสหรัฐค่ะบอกว่าหมู่บ้านแห่งนี้ถือเป็นการก่อสร้างแบบชั่วคราวที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่เคยทำกันมาเลยทีเดียวนะคะเขาบอกว่าจะอย่างเฉพาะแค่ NBC เนี่ยจะส่งเจ้าหน้าที่มารายงานข่าวครั้งนี้ถึง250คนช่องเดียวของสารัฐเนี่ยนะฮะสถานีเดียวเนี่ยส่งมาเลย250คนนะคะแล้วเขาก็ตอนนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปว่ามีสื่อมวลชนลงทะเบียนเข้าทำงานในหมู่บ้านนี้แล้วถึง 7,000 คนด้วยกันค่ะนี่ฮะแล้วก็ยังมีความเคลื่อนไหวมากมายเต็มไปหมดเลยนะฮะคุณสุภานะฮะเป็นต้นว่ามีเรื่องของปาร์ตี้กว่า 5,000 จุดใช่ค่ะหลังคล้ายๆก็คงจะเป็นธรรมเนียมพอหลังจากพิธีแต่งงานพิธีเสกสมรสเรียบร้อยหรือว่าโดยปกติแล้วเนี่ยหลังจากนั้นก็จะต้องมีปาร์ตี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่าในวันพิธีเนี่ยจะมีงานรื่นเริงหรือว่างานปาร์ตี้กว่า 5,000 จุดทั่วท้องถนนในกรุงลอนดอนนะคะโดยที่ชาวอังกฤษจะออกมาร่วมกันรับประทานอาหารเต้นรำแล้วก็โบกธงชาติอังกฤษรวมไปถึงธงสีต่างๆซึ่งตอนนี้ของที่จำเป็นอย่างพวกธงหมวกชุดที่จะใช้ก็อยู่ในขั้นตอนของการเตรียมการขั้นสุดท้ายขณะที่กลุ่มรักร่วมเพศของอังกฤษเองก็ถือโอกาสนี้ออกมาร่วมอวยพรให้กับเจ้าชายวิลเลียมกับเคทเมดเดิลตันด้วยนะคะแล้วก็ชูป้ายขอร้องให้ทั้งคู่ช่วยสนับสนุนการแต่งงานของกลุ่มรักร่วมเพศเพราะว่าในอังกฤษกฎหมายนั้นสั่งห้ามไม่ให้แต่งงานกันค่ะนี่ฮะท่านผู้ชมฮะก็แพ็กเกจโรงแรมใช่ค่ะก็นี่คือมันทุกแง่พวกมุมเราคงนำเสนอได้บางแง่ของชำร่วยจานชามถ้วยกาแฟตุ๊กตาเลโก้อะไรมันมีหมดนะคะแต่ตอนนี้เขาบอกว่าโรงแรมทั่วโลกเนี่ยก็จัดแพ็กเกจรับงานพิธีเสกสมรสครั้งนี้เลยนะคะเขาบอกว่าอย่างที่โรงแรมริทซ์คาร์ลตันในวอชิงตันดีซีช่วงที่กำลังมีพิธีในอังกฤษเนี่ยที่อเมริการู้สึกจะช่วงเช้าตรู่ตีห้าเขาก็จะจัดแพ็กเกจก็จะขายแพงหน่อยเป็นแพ็กเกจคือจะจัดทีวีขนาดใหญ่แล้วก็รวมอาหารเช้าแพงนิดนึงก็จะเป็นแพ็กเกจต้อนรับสำหรับนักท่องเที่ยวให้ตื่นมาคือตีห้าปุ๊บก็จะเริ่มปลุกแล้วตื่นนะคะดูแล้วก็มีอาหารเช้าเสิร์ฟเขาบอกแม้กระทั่งโรงแรมของทรัมป์โดนัลด์ทรัมป์มหาเศรษฐีของอเมริกาเนี่ยนะคะก็จัดแพ็กเกจแบบนี้เหมือนกันเขาคิดค่าห้องคืนละ 1,075 เหรียญสหรัฐนะคะให้แขกที่เข้าพักจะได้ชมการถ่ายทอดพร้อมกับอาหารเช้าตั้งแต่ตี5ถึง9โมงเช้านะคะก่อนที่จะมีเวลาพักเล็กน้อยแล้วก็คืนห้องในช่วงบ่ายหลายโรงแรมทำแบบนี้เลยค่ะนะคะมีเปิดโรงเรียนอะไรฮะคุณสุพรรณตอนนี้ก็ถือว่าเป็นฟีเวอร์ก็คงจะได้มั้งคะเด็กสาวเล็กๆคุณหนูน้อยๆในอังกฤษเนี่ยอยากเป็นเจ้าหญิงเห็นแล้วมันไหนมันเพ้อฝันอยู่เนี่ยนะคะเขาก็เลยมีคนชื่อเจเรมี่ฟายตอนเด็กๆ เนี่ยเธอก็อยากเป็นเจ้าหญิงมาก่อนก็เลยได้ไอเดียนี้แหละเอาล่ะฉันเปิดโรงเรียนฝึกมารยาทชื่อว่า Princess Prep แปลเป็นไทยก็คือการเตรียมพร้อมการเป็นเจ้าหญิงนะคะนี่แหละค่ะเขาบอกเขาจะสอนตั้งแต่วิธีการสอนสายบัวถอนสายบัวที่ถูกต้องไปจนถึงการปฏิบัติตัวให้มีคุณค่าสมกับการเป็นเจ้าหญิงนะคะอย่างเช่นมีเมตตาเห็นใจคนอื่นการมีมารยาทในการเข้าสังคมความรับผิดชอบในหน้าที่นะคะเขาบอกว่าจริงๆแต่ละอย่างเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายแต่คุณหนูเล็กๆพวกนี้ก็ฝึกกันอย่างเต็มที่อย่างที่เห็นอยู่ก็คือต้องฝึกแม้กระทั่งท่าเดินต้องสังเดินให้ตรงให้ท่าหนังสือวางไว้บนหัวนะคะไม่ใช่ขาไปทางแขนไปทางอะไรแบบนี้อย่านึกว่าไม่กี่บาทหลักสูตรนี้1สัปดาห์เท่านั้นเท่าไหร่ค่าใช้จ่าย 119,700 บาทค่ะ1สัปดาห์กัน 1,200 อ่ะก็ประมาณนั้นสัปดาห์ละ 1,200 ใช่ค่ะฝึกออกมาเจ้าหญิง
เป็นกุลสตรีดีพร้อมเลยนี่แหละค่ะสนใจไหมคะเดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อครับเรื่องเราเช้านี้8:17 นครับ